นะครับสวัสดีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้พบกับครูโจ้นะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับเป็นยังไงบ้างครับปิดหยุดยาวเลยตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็บางคนก็ได้ออกไปกำลังกายบางคนก็อยู่กับบ้านบางคนก็หากิจกรรมทำนะครับวันนี้นะครับครูโจ้ก็อยากมาทบทวนกับพวกเราหน่อยว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยกล่าวถึงสุขภาพครับสุขภาพมีความสำคัญไหมครับลูกเนาะมีความสำคัญมากที่จะต้องดูแลเพื่อความสุขของชีวิตการมีอายุยืนยาวนะครับเราต้องมีการวางแผนดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิตเลยที่สำคัญเช่น เราต้องมีการวางแผนการเรียนเพิ่มการวางแผนการออกกำลังกายการวางแผนทำกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะอะไรเพราะชีวิตเราเนี่ยนะครับจะได้ดีจะได้มีสุขก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อเป็นข้อมูลและข้อกำหนดในการปฏิบัติเพื่อให้ผลออกมาเป็นรูปธรรมนะครับเช่นอะไรรูปธรรมเช่นอะไรเช่นถ้าวันนี้เรามีการวางแผนในการจัดเก็บของเราก็จะไม่หายเราก็จะไม่ลืมของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะครับทำอะไรก็จะแบบว่าเอ้ยฉันวางไว้ตรงนี้ฉันเคยทำไว้ตรงนี้นี่นานะครับนี่คือการวางแผนนะครับแล้วผลก็จะออกมาเป็นรูปธรรมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันมีเกิดผลดีอย่างไรนะครับโดยวันนี้ครับคุณก็จะควรทำกิจกรรมในเรื่องของการจัดเก็บให้ดีนะครับการจัดเก็บให้ดีคืออะไรคือการรักษานะครับหรือดูแลสมบัติส่วนตัวนะครับจะช่วยให้สมบัตินั้นมีอายุการใช้งานยาวนานนอกจากนี้ครับการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ให้ถูกที่จะช่วยให้การหยิบใช้ครั้งต่อไปสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสมบัติส่วนตัวคืออะไรลูกลองช่วยกันคิดสิสมบัติส่วนตัวคืออะไรรู้ไหมสมบัติส่วนตัวคืออะไรใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้เนาะนะครับเช่นอะไรเนี่ย ภาพนี้ก็จะเห็นแมสเห็นไหมครับห้ามใช้กับผู้อื่นเด็ดขาดยิ่งยุคนี้นะครับเป็นยุคของอะไรโควิดนะครับเราต้องใช้ของส่วนตัวห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเราจะมาดูกันว่าสมบัติส่วนตัวเนี่ยคืออะไรสมบัติส่วนตัวครับเป็นสิ่งของที่ใช้เฉพาะบุคคลไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเช่นอะไรบ้างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนของตนเองนะครับยังมีภาชนะต่างๆเช่นแก้วน้ำแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวช้อนส้อมจานนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือสมบัติของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ต่างๆนะครับเราจะต้องรักษานะครับไว้ไม่ให้ชำรุดเสียหายโดยหลักการปฏิบัติในการใช้และดูแลสมบัติของส่วนตัวครับ1เลยนะครับเราจะใช้สมบัติส่วนตัวอย่างทะนุถนอมนะครับเรามัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหากพบว่าของชนิดนั้นชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันทีหากซ่อมแซมไม่ได้นะครับให้เราบอกผู้ใหญ่ช่วยซ่อมนะครับเช่นอะไรเสื้อผ้าของเรานะครับเรียนไปแล้วใช่ไหมนะครับการเย็บบางคนนะครับได้ดูทางคลิปวิดีโอแล้วมีความเข้าใจแล้วว่าการเย็บอุปกรณ์เสื้อผ้าทำยังไงแต่บางคนยังไม่เข้าใจเราไม่สามารถทำเองได้เราต้องทำยังไงลูกเราก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมให้ช่วยเหลือนะครับช่วยซ่อมให้หน่อยและใช้ของอย่างทะนุถนอมเพื่ออะไรบางอย่างครับแก้วน้ำกระติกน้ำหูบางคนมาถึงปุ๊บถ้าวางดีๆก็ไม่แตกใช่ไหมครับบางคนโอ้ถึงบ้านปุ๊บโยนออกจากบ้านปุ๊บโยนอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เรียกว่าทะนุถนอมไหมลูกจะเกิดความเสียหายไหมถ้าหนูยังทำอย่างนี้นะก็จะเกิดความเสียหายใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำดีๆนะครับตั้งใจทำเช่นกินน้ำเสร็จเราจะไม่โยนครับเราจะปิดฝาแล้วก็วางไว้ให้ดีนะครับ2
ทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอโดยใช้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับสิ่งของแต่ละชนิดนะครับเช่นอะไรเช่นการซักผ้าการดูแลตุ๊กตานะครับเราจะไปล้างเหมือนช้อนซ่อมได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมเราต้องทำความสะอาดให้ดีใช่ไหมหรือตุ๊กตาเราจะไปเอาสก็อตไบท์ถูได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทำความสะอาดโดยที่เหมาะสมแต่ละสิ่งของแต่ละชนิดนะครับ3ครับจัดเก็บสมบัติส่วนตัวโดยการแยกประเภทสิ่งของและจัดเก็บที่ที่เหมาะสมควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อให้หยิบใช้สะดวกเช่นอะไรหนังสือกระเป๋าดินสอยางลบไม้บรรทัดลิควิดรองเท้าใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องจัดเก็บและแยกสิ่งของหมวดไหนควรอยู่กับอะไรเช่นหนังสือก็ควรจะเป็นมุมหนังสือของเขาจัดเก็บให้ดีหรือรองเท้าเราก็ต้องเก็บไว้ตรงไหนของส่วนของบ้านนะครับตรงส่วนไหนของบ้านหรือเสื้อผ้าควรจะกับจัดเก็บตรงไหนดินสอไม้บรรทัดควรจัดเก็บอย่างไรนะครับนี่แหละนะครับเราต้องจัดเก็บสมบัติส่วนตัวโดยการแยกประเภทสิ่งของให้ชัดเจนเพื่ออะไรย้อนกลับไปก็คือเพื่อให้หยิบของใช้ได้อย่างสะดวกและหาเจออยู่ตลอดไม่ใช่ถามคุณพ่อตรงนี้อยู่ตรงไหนคุณแม่ตรงนี้อยู่ตรงไหนได้ไหมลูกนะครับเราโตแล้วเราต้องรู้จักรับผิดชอบของตนเองเนาะสุดท้ายครับเขาบอกว่าไม่ใช้สมบัติส่วนตัวของผู้อื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิ่งนี้สำคัญครับเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเขาอนุญาตหรือไม่อนุญาตใช่ไหมแล้วยิ่งตอนนี้เป็นโควิดถ้าเราไปใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นนะครับเราอาจจะติดอย่าว่าแต่โควิดเลยครับหวัดเป็นหวัดการเป็นไข้น้ำมูกจามสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ว่าเจ้าของเนี้ยสบายดีหรือป่วยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรของใครเราควรขออนุญาตครับหรือถามก่อนว่าใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับคนอื่นที่ใช้ของเราเขาก็ต้องถามเหมือนกันว่าฉันใช้ของเธอได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นการดูแลรักษาสมบัติของส่วนตัวแล้วยังเป็นหลักการปฏิบัติในการใช้สิ่งของของคนอื่นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับต่อไปนะครับกิจกรรมนะครับคุณโจ้มีกิจกรรมให้พวกเราทำครับโดยให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนแล้วนะครับช่วยถ่ายภาพส่งในช่องทางแชทซูมให้คุณโจ้ดูหน่อยว่ากระเป๋าของนักเรียนเนี่ยทำความสะอาดอย่างไรบ้างบางคนนะครับอาจนำไปซักได้เลยนะครับถ้ากระเป๋าวันไหนสะดวกซักแต่ถ้าบางคนใช้กระเป๋าหนังหรือกระเป๋าล้อลากหรือกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับลองนำสิ่งของออกจากกระเป๋าครับแล้วลองเช็คดูว่ามีกระเป๋าขาดไหมเราควรชุบน้ำแล้วเช็ดไหมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนทำความสะอาดกระเป๋าแล้วถ่ายรูปภาพกระเป๋าสวยๆนะครับที่เราทำความสะอาดแล้วส่งในช่องทางแชทรูมให้หน่อยนะครับไอ้แชทซูมให้หน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อที่2ครับคุณเจ้าอยากให้นักเรียนช่วยพิมพ์ตอบคำถาม2ข้อขอแค่2ข้อทางช่องแชทซูมเหมือนเดิมนะครับคือข้อที่1ครับคุณเจ้าก็จะถามว่าสมบัติส่วนตัวของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองดูซิอะไรที่เป็นสมบัติของส่วนตัวของนักเรียนนะครับแล้ว2การดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรอยากจากที่ได้ฟังคลิปไปแล้วจากที่ได้ฟังคลิปของครูโจ้ไปแล้วเราลองดูครับว่าการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับฝากเด็กๆป.5นะครับช่วยกันนะครับทำกิจกรรมนะครับแล้วนอกจากดูแลของตนเองแล้วถ้ามีเวลาว่างครับเราลองดูแลของคนในบ้านของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ